สวัสดีครับสบายดีพี่น้องป้องไปสุขุสุขนครับพบพ่อกันอีกคือเก่ากับผมบ่าวโจกนะครับตามห้อยอีสานครับเมื่อนี้นะครับเฮาสิมาตามห้อยครับดอกอ้อทุ่งทองนะครับถ้าเอ่ยชื่อว่าดอกอ้อทุ่งทองนะครับหลายๆคนนะครับก็คงรู้จักกันดีนะครับบ่ว่าสิเป็นผลงานเพลงขอความในมือถือนะครับขายก้อยค่อยอ้ายนะครับเบอร์โทรเจ้าสู้นะครับแล้วก็อีกหลายๆผลงานเพลงนะครับดอกอ้อทุ่งทองนะครับชื่อจริงว่านางสาวบุภาบุญมีครับเกิดวันที่23ครับกันยายนพ.ศ. 2520ครับเกิดอยู่บ้านเลขที่53หมู่ที่1บ้านโนนข้อตำบลโนนข้ออำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรของคุณพ่อสง่าบุญมีครับและก็คุณแม่สำราญบุญมีโดยดอกอ้อนะครับมีพี่น้องทั้งเบิดกะหาคนนะครับดอกอ้อเป็นคนโตครับมีน้องสาวอีก2คนนะครับแล้วก็1ในหันก็เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับก็คือการตองทุ่งเงินนะครับเนาะแล้วก็มีน้องชายอีก2คนครับมาพูดถึงการศึกษาเนาะครับก็จบระดับชั้นประถมศึกษาอยู่โรงเรียนที่บ้านเกิดนะครับก็คือโรงเรียนบ้านโนนข้อตำบลโนนข้ออำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีครับระดับมัธยมศึกษานะครับทั้งตอนต้นและก็ตอนปลายที่โรงเรียนหน้าสวงวิทยาครับอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับและระดับอุดมศึกษาก็คือปริญญาตรีนะครับนอจบสาขาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนะครับนอเส้นทางการเดินเข้าสู่วงการนักร้องนะครับในอัลบั้มแรกนะครับก็คืออกหักวันแฮเทียนอยู่ในสังกัดค่ายยักษ์ใหญ่เลยนะครับก็คือบริษัท GMM Grammy นะครับก็อยู่ในบริษัท Grammy Go นะครับนอซึ่งตอนนั้นก็ตรงกับพ.ศ. 2546ครับคนที่คอยดูแลคำร้องและทำนองนะครับก็คืออาจารย์สุดโกจิรนัยครับเรียบเรียงดนตรีโดยสุดยอดปรมาจารย์ครับอาจารย์สวัสดิ์สารคามครับเป็นแนวเพลงลูกทุ่งหมอลำนะครับนอสุดต่อมานะครับก็คือเบอร์โทรเจ้าสู้ครับก็เพิ่มความดังขึ้นมาอีกในชุดที่2นะครับมีคนฮู้จักดอกอ้อมากยิ่งขึ้นนะครับโดยมีครูบ้านปานะครับก็คือครูสลาคุณวุฒิครับนี่ก็เป็นปรมาจารย์ในการแต่งเพลงเรียบเรียงเสียงประสานทุกอย่างนะครับสร้างสรรค์และก็แต่งเติมพัฒนาคำร้องนะครับการล่ำเพื่อว่าให้ออกมาดีที่สุดนะครับและก็ตั้งใจนะครับที่สิสืบสานวัฒนธรรมอีสานให้คงอยู่ต่อไปบ่ว่าสิเป็นเสียงร้องและเอกลักษณ์ของหมอล่ำนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับแทบสิหานักร้องแนวนี้นะครับยากนะครับและก็ทั้งดอกอ้อและก็ครูสลานะครับอยากให้คนรุ่นใหม่นะครับนักร้องรุ่นใหม่ซอยกัดอนุรักษ์แนวเพลงลูกทุ่งหมอลำแนวนี้เอาไว้นะครับนอพูดถึงนะครับเพลงทีดังก็คือเบอร์โทรเจ้าสู้นะครับเป็นแนวเพลงลำเพื่อนประยุกต์นะครับจังหวะสนุกสะท้อนชีวิตนะครับคนในยุคมือถือก็คือยุคปัจจุบันนี้นะครับจากปลายปากกาของครูสลาคุณวุฒิครับเป็นการเรียบเรียงบอกเล่าเรื่องเล่านะครับของผู้ชายนะครับในสังคมปัจจุบันนี้นะครับที่ออกแนวเจ้าสู้นะครับนอก็คือเที่ยวแจกเบอร์โทรให้กับสาวๆนะครับแบบบ่อั้นนะครับแจกไปเบิดนะครับนอก็ตรงใจแฟนเพลงหลายๆคนนะครับบ่สิเป็นแฟนมันยิงแฟนผู้ชายนะครับก็ถือว่าเป็นเพลงที่แต่งออกมาได้โดนจิตโดนใจอีหลีนะครับนอและก็อีกเพลงนึงครับอยากแนะนำให้กลับไปฟังเบิ่งนะครับนอกก็คือเป็นเพลงทีซุมื้อนี้ก็ถือว่าแนวเพลงลักษณะนี้หายากแล้วนะครับก็คือขอยืนเคียงข้างนะครับนอกเป็นลำเดินทำนองกาฬสินธุ์ครับที่อยากให้ฟังเพราะยังวันดีครับคือเป็นเพลงที่ให้กำลังใจคือเพลงซุมื้อนี้นะครับเน้นไปทางแบบอกหัก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 สิเป็นสิตายสรรหาคำว่าอกหักอกหักนะครับนอกมาแต่งเป็นเพลงครับแต่ว่าเพลงที่จะให้กำลังใจซึ่งกันและกันนี้หาฟังยากครับอาจสิว่าบ่ถือบ่ตรงกับตลาดหรือบ่ตรงกับคนที่มักกะมีหน่อยหรือเปล่าอันนี้ก็บ่รู้นะครับเนาะแต่ว่าในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมอยากให้มีเพลงแนวนี้ออกมาหลายๆนะครับเนาะคือเพลงมันก็มีอิทธิพลต่อความคิดของคนนะครับถ้าคนเฮาหนีสิทุกข์สิยากขนาดใดนะครับเนาะยืนเคียงข้างกันนะครับสู่ฟันฟ้าไปนํากันนะครับเขียนฝันตั้งฝันเอาไว้นํากันและสู่ไปด้วยกันนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นผลงานปลายประกาศของครูสลาอีกเช่นกันนะครับนอและอีกเพลงนึงนะครับขายก้อยค่อยอ้ายครับผมครับว่าคิดได้จังใดนะคนแต่งโดยอาจารย์
ว่าสู้หาวหาญนะครับน้องคิดได้จังไหนนะครับมันก็เป็นจากชีวิตจริงนะครับของผู้ใช้ที่ไปกินลาบนะครับอยู่ร้านนะครับน้องเพิ่นก็ขับแท็กซี่นะบัดนี้นางเอกก็คือแม่ค้านี่ขายก้อยทาว่าเท่าไปก็เป็นความรักที่มันเกิดจากเรื่องจริงนะครับน้องชีวิตจริงผมว่ามันก็ต้องมีแหละครับเพราะว่าร้านลาบก็สิมักไปเปิดอยู่ในปั๊มแก๊สใกล้ๆปั๊มแก๊สนะครับน้องปั๊มแก๊สกับคนที่เขาไปใช้บริการกับส่วนใหญ่ก็สิเป็นคนขับแท็กซี่นะครับน้องและอีกผลงานหลายๆผลงานเพลงครับและที่ก้าอยากกล่าวถึงอีกอย่างนึงนะครับก็คือวกกลับมาเรื่องการศึกษานะครับน้องพอเพิ่นมีฐานะขึ้นมาแดนนะครับเพิ่นก็ตั้งใจเรียนกลับไปเรียนใหม่นะครับน้องโดยที่กับอย่างที่กล่าวไปแล้วครับจบสาขาการตลาดคณะบริหารธุรกิจนะครับมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนะครับถึงสิเรียน4ปีเต็มนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะครับอยากให้น้องๆหนูๆ นะครับที่เขามาฟังนะครับก็อยากให้คิดว่ามือนึงนะครับเฮาพร้อมเฮาก็ต้องกลับไปเรียนอีกนะครับถึงตอนนี้เฮาบ่อยากเรียนนะครับเมื่อยอยากไปเฮ็ดงานแล้วนะครับผมรับประกันได้เลยครับผมเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วนะครับตอนเรียนอยากไปเฮ็ดงานแต่พอเฮ็ดงานแล้วบ่มีชีวิตช่วงใดนะครับสบายซําช่วงเรียนแล้วนะครับก็อยากให้น้องๆทุกคนนะครับที่ฟังอยู่ก็อยากให้กลับไปตั้งใจเรียนนะครับเนาะและซุมื้อนี้นะครับเพิ่นก็ยังออกซิงเกิลมาเรื่อยๆนะครับนอผ่านทาง YouTube นะครับหรือพี่น้องท่านใดอยากกลับไปฟังเพลงเก่าๆของเพิ่นก็สามารถค้นหาได้ผ่านทาง YouTube นะครับนอเอาละครับก็เป็นประวัติพ่อสังเขปนะครับนอพี่น้องท่านใดนะครับที่มักคลิปสไตล์นี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับหรือว่าพี่น้องท่านใดมักคลิปนี้ก็กดไลค์เอาไว้เด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปครั้งต่อๆไปนะครับนอผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องมากนะโอกาสนี้ด้วยนะครับเอาไว้พบกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับ